เนี่ยลูกค้าเริ่มเยอะแล้วอ่ะฟิลนั่งทำอะไรอยู่อ่ะดูยุ่งๆนะน้องฟิลเปิดร้านในไอจีอ่ะพี่ฟิล์มรับแลกเงินจากธนาคารไปวอลเล็ตฮะมีแบบนี้ด้วยเหรอฟิลพี่ไม่เคยเจอเลยอ่ะมีสิพี่ฟิล์มเขาทำกันเยอะเลยนะจริงป่ะเนี่ยแล้วฟิลจะได้อะไรจากการแลกเงินน่ะสมมุติใช่ไหมลูกค้าทักมาแลกเงิน 1,000 บาทน้องฟิลก็คิดค่าบริการ10 บาทแค่นี้เหรอพี่ว่าก็ดีเหมือนกันนะฟิลอยู่บ้านเฉยก็หาเงินได้ด้วยก็ดีนะฟิลถ้ามีคนแลกวันละ 10,000 อ่ะฟิลก็ได้ค่าบริการ100ดีอ่ะอยู่บ้านเฉยๆก็หาเงินได้ใช่ค่ะพี่ฟิล์มฟิลอันนี้ร้านไอจีฟิลเหรอใช่ค่ะมันปลอดภัยไหมอะลูกจะมีคนโกงเราไหมโกงไม่ได้ค่ะแม่เพราะว่าลูกค้าต้องโอนเงินจากธนาคารมาให้หนูก่อนแล้วหนูอ่ะค่อยโอนวอลเล็ตให้เขาดีเหมือนกันเนาะแต่ต้องดูดีๆนะลูกค่ะแม่อุ้ยขายอย่างอื่นด้วยอ่ะใช่ค่ะอันนี้ของร้านฟิลใช่ไหมใช่ค่ะร้านใหญ่นะเนี่ยแม่ใช่อุ้ยตัวเองกระเป๋าสวยอ่ะอ๋อเออสวยดีอยากได้อ่ะเดี๋ยวแชทไปคุยกับเขาดีกว่าอันนี้มือสองเหรอแล้วทำไมไม่ซื้อมือหนึ่งไปล่ะก็มือหนึ่งมันไม่มีขายแล้วรุ่นเนี้ยอ๋อโอเคเดี๋ยวแชทไปคุยกับแม่ค้าก่อนนะดูดีๆแล้วกันนะได้ตัวจ่ายให้เขานะโอเคโหสวยมากเลยอ่ะตัวดูดิสวยมากเลยอ่ะเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะ30,000เนี่ยโหขอเขาต่อลดราคาหน่อยได้ไหมหรออุ้ยแต่มันหายากมากเลยนะลองดูลดหน่อยได้ไหมคะตัวแม่ค้าบอกลดไม่ได้อ่ะแต่ส่งฟรีนะเอาเหอะนะก็ได้ สวัสดีค่ะคุณสาสวัสดีค่ะคุณโบสนใจกระเป๋าค่ะพอดีโบเองงานยุ่งอะค่ะยังไม่สะดวกไปรับของอะค่ะยังไงได้คุยกันแล้วก็สบายใจค่ะตอนนี้มีพวกโกงเยอะมากเลยค่ะสาเข้าใจค่ะจะโอนเงินให้ใครก็ต้องระมัดระวังนะคะสมัยนี้มิจฉาชีพเยอะนั่นสิคะยังไงเดี๋ยวโบมัดจำไว้ 5,000 แล้วกันค่ะแล้วตอนเย็นเดี๋ยวโบจ่ายส่วนที่เหลือนะคะได้ค่ะคุณโบจริงๆสาเองก็ไม่อยากรบกวนนะคะแต่คนถามมาเยอะมากเลยตอนนี้โบเข้าใจค่ะรุ่นนี้หายากด้วยคุณสาขายไม่แพงต่างหากยังไงคนก็อยากจะได้กันเยอะแยะเลยค่ะใช่ค่ะเลยอยากขอมัดจำไว้หน่อยค่ะได้เลยค่ะงั้นโบขอเลขบัญชีด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสาส่งให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะโบคุยกับใครอะครับเมื่อกี้โบคุยกับแม่ค้าขายกระเป๋าในไอจีแล้วเป็นไงบ้างอะเอ้ยสรุปโบจะเอาใบนั้นแหละเดี๋ยวโบมาจำเขา 5,000 ไปก่อนแล้วอีก 25,000 เขาไปจ่ายตอนรับของตอนเย็นโอเคเดี๋ยวเขาไปส่งแล้วกันดีมากขอบคุณค่ะใครทักมา วัสดีค่ะคุณสานี่โบนะคะวันนี้เดี๋ยวเจอกันที่สาทรซอย10สะดวกไหมคะตอน18:00นะคะได้ค่ะคุณโบกระเป๋าที่ได้ไปสวยมากเลยค่ะได้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนถ้าเบื่อขายต่อก็ไม่ขาดทุนนะคะขอบคุณค่ะ18:00เจอกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะตัวใกล้เวลานัดแล้วอ่ะพอดีว่าเขานัดแม่ค้าไว้ตอน18:00ที่สาทรซอย10ตัวพาเขาไปหน่อยนะได้สิแต่ตัวโทรหาเขาก่อนไหมเผื่อเราไปเร็วจะได้ไม่ต้องรอนานจริงด้วยแม่ค้าอยู่สาทรใกล้ๆนี่แหละทำไมไม่ติดอ่ะทำไมไม่ติดนะเป็นยังไงบ้างโบไม่รู้ดิเนี่ยโทรไปแล้วไม่ติดอ่ะเหมือนโดนบล็อกเลยอ่ะอุ้ยนี่โดนโกงแน่เลยเนี่ยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าตัวเอาเบอร์โทรหาเขาสิโทรหาแม่ค้าสิเดี๋ยวเขาลองดูเบอร์นี้นะสวัสดีครับผมทูแฟนโบครับผมฮัลโหลโบไหนคะโบที่โอนมัดจำไป 5,000 ค่ากระเป๋าครับและนัดรับของตอน18:00นะครับโง่เขาหลอกอย่าโทรมาตามดิบล็อกทิ้งเลยฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงบ้างตัวฮัลโหลเขาตัดสายไปแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะโดนโกงชัวร์เลยแบบเนี้ยโอ้ยอะไรอ่ะเนี่ยมีทั้งไลน์ทั้งไอจีนะคุยโทรศัพท์ด้วยแล้วทำไมโกงกันอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวน้องโบมันมีอีกทางหนึ่งตอนโบโอนเงินน่ะมันมีชื่อเลขบัญชีอยู่ใช่ไหมจริงด้วยแป๊บนึงนะเนี่ยป้ายเลขบัญชีที่น้องเขาส่งมาให้อ่ะมีเบอร์โทรด้วยลองโทรดูเลยแป๊บนะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณสาวหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะหนูชื่อฟิลค่ะน้องคะพอดีเมื่อบ่ายเนี้ยพี่โอนเงินไปบัญชีน้อง 5,000 บาทอะค่ะไม่ทราบว่ามีไหมคะยอด 5,000 บาทเหรอคะมีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะมีสิก็น้องโกงเงินค่ากระเป๋าไปอ่ะถ้าไม่อยากโดนแจ้งจับโอนเงินคืนมาเลยนะหนูก็โอนเข้า wallet ให้แล้วนะคะพี่สลิปก็ส่งแล้วนะคะโอนเข้าบัญชี wallet เหรอใช่ค่ะหนูมีสลิปนะคะพี่ชื่อบัญชีอะไรคะน้องแป๊บนึงนะคะพี่ชื่อบัญชีสิริลักษณ์อ่อนโพธาค่ะพี่ใครอ่ะสิริลักษณ์อ่อนโพธามีอะไรหรือเปล่าคะพี่เราโดนมิจฉาชีพหลอกทั้งคู่แล้วค่ะเนี่ยยังไงหรอคะพี่หนูงงอะค่ะเขามาหลอกขายกระเป๋าให้พี่และให้พี่อ่ะโอนเงินเข้าบัญชีน้องและให้น้องอ่ะโอน wallet ไปให้เขาอ้าวแล้วแบบนี้หนูต้องทำยังไงคะเนี่ย พี่คงไปแจ้งความแหละค่ะและน้องก็ต้องไปแจ้งความด้วยนะคะเพราะพี่โอนเงินเข้าบัญชีน้องค่ะพี่งั้นหนูขอตัวไปบอกแม่ก่อนนะคะได้ค่ะเดี๋ยวนัดกันนะคะน้องได้ค่ะพี่ไม่น่าเชื่อใจคนง่ายขนาดนี้เลยน่าหนาสิขนาดคิดว่าตรวจสอบดีแล้วนะยังโดนโกงเลยอ่ะใช่เรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงนะคะการทำธุรกรรมทางการเงินของโลกออนไลน์นะคะต้องระวังตัวมากๆนะคะทุกคนน้องฟิวเนี่ยก็โดนเองมาเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วมีผู้เสียหายนะคะกับมิจฉาชีพรายนี้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนขอให้พี่ตำรวจนะคะจับตัวได้ไวๆนะคะแล้วเพื่อนๆเองเนี่ยก็ระวังตัวกันด้วยนะคะ